ต้องการนักเตะเป็นทุกคนนะครับผมชื่อยอดครับต้องการยอดนะครับต้องการรักยอดโดยเฉพาะพี่ยอดถ้าคุณไม่รักยอดนั้นพี่ก็จะไม่โตโอ้โหจริงพี่ยอดวันไหนใครบอกว่าผมไม่ดีนะแต่ว่าเดินนั้นธุรกิจไม่โตเดินเล่นเดินไหนเขาไปในยอดไปในยอดไม่ดีเลยยอดใครดียอดอยู่เดินนั้นธุรกิจมันจะมีปัญหาทีถ้าบอกยอดไปเลยว่าก็แจ้งความที่นี่ที่เราโดนรวมหลายท่านที่ทราบนะครับนี่ก็ตัวของผมนี่ก็เรามีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5ห้องนะครับถ้าเรามีตารางครับเนื่องจากว่ากลุ่มเรารวมมาหลายกลุ่มพี่ๆว่าพี่มาพูดเรื่องเซ็นเตอร์พี่บอลเนี่ยแกมาไหนรู้เยอะแยะหมดนะก็เรามีห้องชั้นลอยนะครับแจ้งข่าวชั้นลอยในล่างสุดนะครับขึ้นมาชั้นแรกปั๊บชั้นลอยในห้องของออฟฟิศของคุณตำราเนี่ยเราใช้ห้องระดับ 12% นะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มพิเศษต้องมีการอบรมในการส่วนเฉพาะส่วนตัวนะครับแต่ว่าก็เป็นอย่างไรต่างๆแล้วก็จะมีห้อง OIP อยู่ชั้นล่างเราทราบใช่ไหมครับห้องมีระเบิด2ห้องนะครับเดือนหน้าเราจะเหลือห้องเดียวเล่นนะครับแล้วก็2ห้องด้านโน้นก็จะเป็นห้องสินค้าพิเศษนะครับวันนี้เราจะมี WX นะผมก็แอบไปแวะไปดูนะครับ WX ก็แน่นห้องเลยนะครับแสดงว่าพวกเราไม่รู้จัก WX กันนะครับผมไปดูนะไม่ใช่ห้องไปนั่งอยู่เต็มห้องหมดเลยนะครับแล้วก็อีห้องคาร์บอนไดออกไซด์สำหรับคนใหม่ห้องคาร์บอนไดออกไซด์มี3ครั้งสำหรับคนใหม่นะส่วนห้องนี้ก็เรียกเป็นเรียกห้องตื่นเต้นนะครับแล้วก็ช่วงผมเนี่ยจะเป็นช่วงตื่นเต้นก็คือว่าผมสามารถเชิญใครก็ได้ห้องนี้มายืนเวทีนะครับก็เดี๋ยวเชิญใครคนนั้นขึ้นเลยตื่นเต้นไหมครับอย่างนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นแน่นอนนะเนี่ยต้องตามผมไว้นะครับใครไม่สบตาก็จะเชิญทันทีสบตาพี่นี่ยังไม่เชิญนะครับแต่พี่หน้าผมขึ้นมานั่นนะครับเพราะเราเตรียมเรื่องตื่นเต้นมาหนึ่งเรื่องครับว่าผมเชิญปั๊บก็ตื่นเต้นทันทีก็ต้องขึ้นเวทีแล้วจับไมค์เลยแล้วเริ่มตื่นเต้นหนึ่งเรื่องดีไหมครับดีใครบอกไม่ดีเดี๋ยวจะทำพี่หน้าเชิญดีไหมครับแต่วันนี้ผมมีเนื่องจากผู้นำเราหลายท่านแล้วเราไม่รู้ว่าเดินอยู่เนี่ยนะครับที่ลงไปว่าคู่เนี้ยใครวะไม่รู้จักครับเปิดลงไปไหนละยากนะครับหายเลยเนี่ยนอนอยู่นู่นผมก็ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมอยากให้เรารู้จักกันเนี่ยผู้นำแต่ละท่านเนี่ยจะให้ขึ้นมาพูดก็บางคนรู้จักแล้วบางคนไม่รู้จักนะเราเลยคิดว่ามานั่งสัมภาษณ์กันดีกว่าจอใจจอลึกไปเลยดีไหมครับท่านนี้นะครับเดินไปแต่ผมก็ไม่รู้จักนะก่อนมันรู้แต่ว่าเออทำมันเบย์อยู่เป็นระดับแบบนี้นะครับแต่ประวัติของท่านเนี่ยผมก็ไปสื่อมานะไม่ธรรมดานะครับท่านนี้นะครับจบการศึกษาพร้อมตื่นเต้นไหมพร้อมโอเคตื่นเต้นจบการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มาอะไรเดี๋ยวนี้ครับพจน์เก้าคุณทหารราชบัณฑิตเขียนเองอ่ะไม่ออกเดี๋ยวไปฟังก็แล้วกันปัจจุบันเป็นวิศวกรตาเริ่มแปลกนะก็ไม่น่าเชื่อนะครับปัจจุบันเนี่ยยังทำงานประจำอยู่นะครับผมเรียกว่าเป็น country manager country แปลว่าประเทศ manager แปลว่าผู้จัดการทั้งประเทศผมไหนดีมากใหญ่แน่นอนผมเลยเจาะลึกไปถึงเงินเดือนเลยว่าแกเงินเท่าไหร่ก็ทราบว่าเงินเดือนที่6 หลักแบ่ง6 หลักนี่ก็100,000ขอละเลขห้านี่ก็ไม่ใช่เลขหนึ่งนะครับไปทำไมไม่รู้นะปัจจุบันก็มีดาวไลน์เบรกไปแล้ว3สายงานทำชิปคู่ด้วยนะครับแต่ว่าผมเชิญคนเดียวก็ของเด็กตบมือต้อนรับนัดไปเลยครับไข่มุกกับคุณประภาสสิทธิคุณครับสัมภาษณ์ผู้ชายนะผมอยากสัมภาษณ์นักธุรกิจเมย์สตรีแต่ว่าได้เขากำหนดมาให้สัมภาษณ์คุณปอใช่ไหมครับผมครับแล้วก็ทำใจทั้งคู่เลยกันคุณปอแนะนำตัวเองนิดนึงครับครับผมก็ชื่อเล่นครับชื่อปอนะครับปอชื่อจริงก็ประธานสิทธิคุณครับครับครับผมแค่นี้นะแค่นี้ครับโอเคนี่ยอดคือผมจบที่ไหนฮะจบที่ไหนจากกระจอกก็มาจากเหนือครับอ๋อแล้วก็จะนานใครจบผมไม่รู้ครับไม่ต้องพูดเรื่องไปขอโทษพี่ยอดครับแล้วพระนครเนี่ยโอเ
ก็ปัจจุบันเป็นอะไรนะก็ country manager ก็คือว่าดูแลในส่วนของคือบริษัทมันอยู่ที่สิงคโปร์แล้วก็อเมริกาครับแล้วผมทำไมอยู่เมืองไทยผมอยู่เมืองไทยคนเดียวเลยเรียก country manager ก็คือให้ดูตลาดในเมืองไทยคนเดียวครับในส่วนของ semiconductor แล้วก็พวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้อะไรของ semiconductor เนี่ยเซมิผมรู้อะไรก็ไม่ได้แจกก็ได้คือ semiconductor คือเป็นบริษัทอยู่ตรงนั้นครับก็คือบริษัทที่ทำไอซีเคยรู้จักไอซีไหมครับครับที่อยู่ในคอมพิวเตอร์เวลาเราหลายคนอาจจะแกะคอมพิวเตอร์มาแล้วเห็นแผงวงจรไฟฟ้าใช่ไหมครับครับแล้วมีตัวอะไรเยอะๆไปหมดเลยมาอยู่บนแผงวงจรไฟฟ้านะครับครับจะมีตัวดำๆแล้วมีขาคล้ายๆกับตะขาบนะครับแต่เป็นตัวไอซีครับตัวนั้นนะใช่ครับตัวนั้นที่ขายทั้งประเทศขายดีมากเลยนะพี่ยอดครับครับก็คือตลาดในบ้านเราเนี่ยพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้จะส่งไปคือทุกอย่างต้องใช้ตัวนี้ครับทีวีคอมพิวเตอร์อะไรกันใช้หมดเลยอ๋อครับผมครับอ๋อเรียกอะไรนะตอนนั้นเรียกตัว IC ครับพี่ IC ครับโอเค IC เข้าใจครับ IC ก็จบวิศวกรมาหน้าที่การงานก็ดีหน้าตาก็หล่อเงินก็สูงดูแล้วก็ไม่น่ามาแพ้เบรแล้วไปยังไงมายังไงรู้จักไอ้เบรมาก่อนไหมก่อนรู้จักสมัครรู้จักที่ก็คือเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี34นะครับเพื่อนเนี่ยมาชวนทำไอ้เบรอ๋อเพื่อนทำงานที่บริษัทการไทยเราก็มาหาประมาณ4ทุ่มเนี่ยขับรถไปทำงานแล้วก็มีความหนักครับครับอยู่หอคือเวลาเราตอนนี้เราก็อยู่หอพักครับหอพักที่ทำงานแรกๆใครก็อยู่หอพักครับเพื่อนก็โทรมาบอกว่าจะมาหาแล้วก็ขับรถมาประมาณ4ทุ่มครับแล้วก็มาเล่าแผนไอ้เบรให้ฟังเลยตอบเกียรติมงคลเลยครับที่หอนะใช่ครับอีกประเด็นมาแผนผมทีนี้เนี่ยตอนนั้นเรากำลังจะเรียนต่อไปครับคือใจเราเนี่ยคือมันมีพลังคำถามว่าคือเราจะเรียนต่ออะไรเราคิดอะไรอยู่เราก็จะมุ่งอยู่เงี้ยนะครับเพื่อนมาเล่าแผนอะไรให้ฟังคือฟังข้อมูลแต่ไม่เข้าหัวใจอะไรโอ้ครับฟังก็ไม่ได้ยินเลยฟังไม่ได้ยินแต่ด้วยความรู้สึกว่าคือเพื่อนขับรถมาไกลเปลี่ยนใจก็สมัครขอสมัครนะใช่ครับสมัครมาขับรถมาไกลขนาดนั้นสมัครเพื่อนขับเพื่อนมาใช่ครับเราอยู่บางนาเพื่อนอยู่รังสิตขับรถไปก็สมัครสี่ทุ่มนี่ครับมีเบียร์มีเหล้าไหมไม่มีครับไม่มีต้องร่วมเพียวๆเลยใจก็ความใจก็สมัครไปแล้วก็ไปลองทำดูอ๋อลองทำไงลองทำก็ครับเพื่อนบอกว่ามี house meeting อยู่ที่นวนครอ๋อครับไปครับไปนวนครไปห้องสิ้นที่แล้วก็ไปฟังแผนไปทำกับเพื่อนมันเสร็จแล้วเนี่ยกลับมาถึงบ้านถึงก็ดีสองเราไม่รู้ว่าวิธีการทำวิธีทำแบบไหนนะครับแต่เรารู้ว่ามันได้ฝันก็ไปประชุมไปเข้างานไปอะไรบ้างไปทำบ้างเสร็จแล้วก็เลิกติดตอนนั้นยังโสดไหมยังโสดครับยังโสดนะยังโสดครับแล้วก็เลิกไปแล้วก็เลิกคือเห็นผลก็คือคนเรามันก็เป็นไปตามพลังต่างๆที่มีอยู่ในใจครับอยากเรียนต่อเราก็มุ่งเรียนแล้วก็คิดในใจแบบง่ายๆเหมือนหลายคนคิดอาจจะเหมือนผมก็ได้เรียนดีๆจบมาสถาบันดีๆก็ต้องไปได้มันจะกว่าจะเรียนต่ออะไรครับตอนนั้นครับพี่เรียนต่ออะไรฮะเรียนต่อวิศวะครับอ๋อที่จบเข้าในตัวนี้ครับครับแล้วทีนี้ตอนนั้นก็ทำงานอยู่ที่แถวสุขุมวิท105ก็ไปเรียนต่อแล้วก็เลิกเรียนไปครับนั่นคือประสบการณ์ปี34นะครับใช่ครับต้องเลิกกันเรียนไปเลยแล้วเลิกไปก็คิดอะไรนะเอ็มต้องเป็นที่อะไรไหมไม่ได้แอนตี้ครับมีเฉยๆก็เฉยๆแล้วดีด้วยที่มีทำอะไรต่างอ๋อครับเลิกไปแบบนี้แล้วก็เรียนจบแล้วก็ไปทำงานบริษัทพวกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยย้ายหลายบริษัทเลยไม่เจอเอ็มเลยหลายนะไม่เจอเอ็มเลยแต่ในใจยังคิดที่ในใจยังคิดเอ็มเป็นไปยังไงครับเอาว่ายังคิดถึงที่ครับเพราะขับรถผ่านสนามกีฬาของผมครับแถววิภาวดีก็คิดคือเราก็ทำงานผ่านอะไรก็เป็นสิบปีนี่ผ่านสิบปีก็คิดในใจเอ๊ะเมย์เลยไปถึงไหนแล้วคิดเล่นๆเมย์แล้วเป็นเพราะว่าเป็นเราคิดหรือเปล่าก็เลยไปเจอรุ่นที่เรียนด้วยกันเนี่ยครับสปอนเซอร์อะไรตอนนี้ปีอะไรฮะผ่านมาก็สิบกว่าปีนี่เมื่อสี่ปีที่แล้วเจออีกรอบไหนเจออีกรอบเจอได้ไงเล่าให้ฟังก็เราก็ทำตลาดเนี่ยครับของไอซีเนี่ยแล้วก็ไปหาพี่แล้วรุ่นพี่ก็ชวนไปกินข้าวที่ง่ายๆครับครับบอกปอไปกินข้าวเที่ยงกันก็กินข้าวไปครับ
แล้วพี่เขาสปอนเซอร์ผมแต่ผมไม่รู้ว่าเขาสปอนเซอร์เขาเปิดใจเลยอ่ะไม่ได้เปิดอะไรเลยเขาหยิบเป็นสองข้อขาวครับแล้วบอกว่าแล้วมันมีโลโก้อยู่ในนี้สองเป็นไม้ครับสองเป็นไม้ผมก็เลยทักอ๋อพี่ทำมาเมย์ด้วยเหรอคนไทยเลยนะพี่ทำมาเมย์ด้วยเหรอก็ตกใจอย่างนี้เลยเออก็ไปทักเขาเองว่าทักเลยนี่เพราะเห็นมันมีโลโก้เมย์ที่สองพี่ทำเมย์เหรอครับครับพี่ก็ตกใจนี้พี่ทำเมย์ผมไปทักขนาดนั้นว่าคุณตกใจไปผมจะกลับไปนะซ้อมเป็นไม้แล้วก็เลยถามจริงๆแล้วพี่นี่อะไรเหรอรายได้จากทำเมย์อ๋อเป็นซองจดหมายรายได้ก็ตอนผม10ปีแล้วมันไม่มีรายได้อย่างนี้เอาขายเราเงินมาแบ่งนะครับครับเดือนนี้เท่าไหร่เดือนนี้ผมก็เลยทักเขาว่าเอ้ารายได้จากทำเมย์พี่ก็ตอบว่าอย่างนี้ครับผมขอดูหน่อยได้ไหมครับพี่เอาไปขอดูใบรายได้เขาใช่ครับผมอยากดูดูแล้วเป็นไงครับก็เห็นเงินในนั้น50,000 บาท50,000 บาทตกใจเลยทักต่อเลยดีแล้วนะผมพี่นี่จะทำแบบนี้เลยเหรอครับดีนะไม่ใช่500นะครับพี่ก็เป็นเงินแล้วมันมาชมครับผมข้าม10,000 บาทแล้วพี่ทำได้เยอะขนาดนี้เหรอครับนานเรียนเขาบอกปีกว่าครับถ้าคิดคำนวณอะไรพี่ปีกว่าไม่สบายไม่ใช่น้อยเลยโอ้ยเมย์พี่ผมก็ออกตัวเลยครับแต่เมย์ผมเคยสมัครพี่ผมเคยไปทำแต่ผมเลิกไปแล้วครับเปิดเข้าไปเขาเลยบอกเลยครับแล้วผมถามต่อเลยตอนนี้พี่ประชุมที่ไหนครับครับประชุมที่ไหนแล้วพี่ผมเคยเข้างานที่แล้วพี่ตอนนี้พี่ประชุมที่ไหนอ๋อแถวบางกะปิวันไหนครับพี่ผมถามต่อวันไหนครับก็ไม่ได้วันอังคารวันพฤหัสผมขอไปฟังเพื่อนได้ไหมซ่อมเป็นไม้ซ่อมเดียวเนี่ยเดียวเดี๋ยวเราเตรียมซ่อมวันนั้นเราเท่าไหร่เราถือไว้เลยนะโอ้โหอาจจะสอนเพื่อนยากสอนเพื่อนง่ายชวนใครมากินข้าวแล้วก็วางซ่อมจดหมายเขาเห็นนะฮะยังใบที่เหลือเยอะๆไปหน่อยจำนวนเงินเยอะจำนวนเงินเยอะนะพี่ยอดแต่ว่าในใจคิดคือเราอยากรู้ว่าผ่านมา10 ปีแล้วเมย์ไปถึงไหนแล้วไปถ้าตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะครับผมไม่ฟังด้วยเลยนะก็บอกได้ครับกี่โมงครับพี่ถามเวลาเลย6 โมงเย็น6 โมงเย็นงั้นเจอกับพี่เลยราคา6 โมงเย็นครับผมก็บอกอย่างนี้เลยครับครับกินข้าวเสร็จก็แล้วราคาผมก็เตรียมตัวเลยครับพอราคาผมก็ขับรถไปหาลูกค้าเสร็จก็มาแวะที่ปั๊มเจ็ตตรงนี้ครับร้านของไอ้ร้านแหม่นะครับครับเสร็จแล้วก็ดูตัวเองให้ดูดีหน่อยแล้วก็ขับรถมาพี่ฮอลรับผม6 โมงเป้งเลยครับไม่เกินเลยรับแล้วก็พาผมไปในห้อง OVP ครับตึกไหนครับน้องตึกตรงเจริญเบียร์ครับเจริญเบียร์ที่ไหนเบียร์ชั้นสองครับแต่ผมไปคือผมไปคราวนี้เนี่ยผมตั้งใจมาครับผมตั้งใจมาแล้วก็เปิดใจฟังครับหลายคนอาจจะตั้งใจมาแต่ไม่ได้เปิดใจฟังแต่ผมโคตรตั้งใจมาแล้วโคตรตั้งใจฟังผมเชื่อครับแต่ผมนั่งหลังไม่ยอดนั่งหลังแต่ว่าอยู่ข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่ผมนั่งหลังตั้งใจฟังคนเล่าแผนนี่เป็นนักเรียนเวลามรกตอ๋อคุณอันวัฒน์พัฒนาวุฒิครับคุณอันวัฒน์ตัวดำๆนั่นใช่ไหมเขาหล่อแบบเท่ๆเขาไม่มาเราพูดอะไรก็ได้ทีนี้เนี่ยผมตั้งใจฟังเสร็จมันเปลี่ยนมุมมองหมดครับครับคือผมจริงๆแล้วผมไม่ใช่เป็นคนที่จะเชื่อคนง่ายแต่ผมเชื่อบนข้อมูลที่มากพอครับคือเราตั้งใจฟังแล้วก็เชื่อบนข้อมูลที่มากพอนะผมไม่ได้เชื่อว่าคนรู้พูดนี้คือเราไม่ได้สนใจแล้วว่าแต่พี่เขาเล่าให้เวนเนี่ยพี่ทำไมเวนมันดูแบบเพิ่งรู้พี่ยอดตอนนั้นครับอันนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยเอาทำไมมันทำเสร็จแล้วเนี่ยมันจดเป็นบริษัทได้ขายได้โอนได้เซ็นได้เหรอเขาทำกันทั้งประเทศแล้วก็ทำทั่วโลกได้ด้วยเป็น global business แล้วก็ที่สำคัญคือมันเป็นของเราเองจริงๆครับโอ้โหที่พี่ฟังเสร็จตื่นเต้นเลยตอนนั้นเป็นทัพที่เป็นอะไรอย่างเด็กอย่างนะแล้วเป็นอินจิเนียร์ทำงานครับเป็น marketing engineer ทำงานอันนี้ก็คือฟังเสร็จแล้วมันไม่รู้ว่าใครฟังเมย์แล้วตื่นเต้นผมก่อนนะแต่ผมโคตรตื่นเต้นเลยครับแล้วตอนนั้นมีภรรยาคุณกินนานกันนี้เลยเพิ่งแต่งงานเพิ่งแต่งงานครับครั้งแรกไม่มีตอนนี้มีแล้วอันนี้มีแล้วเพิ่งแต่งงานก็โอเคครับฟัง
แผนวันนั้นแล้วออกมาแล้วสมัครเลยไหมไม่สมัครพี่ครับแต่กลับไปบอกภรรยาก่อนอ๋อครับก็บอกตรงเลยเนี่ยเดี๋ยวเราต้องทำมามีแล้วนะภรรยาคุณชื่ออะไรครับคุณปุ๋ยปุ๋ยอย่างนี้คือผมเป็นคนอย่างนี้ครับผมเป็นคนฟังเองไปครับผมได้ข้อมูลผมก็เป็นคนสั่งการคือเดี๋ยวเราต้องทำเองอ๋อคุณสั่งสั่งได้คุณปุ๋ยนี่คุณสั่งไปได้ปกติผมโดนสั่งครับแต่ว่าฟังไปแล้วตื่นเต้นก็เลยสั่งเลยว่านี่เดี๋ยวเราต้องทำเมียแล้วนะคุณปุ๋ยบอกจะบ้าไม่ได้บ้าคือผมไปฟังมาแล้วต้องคือไปฟังก่อนเรียนรู้ก่อนครับผมบอกงี้เลยไปฟังเขาบอกว่ามันดีมากเลยคุณปุ๋ยก็ทำผมง่ายคือไม่ได้ปรึกษาอะไรเลยก็ออเดอร์สั่งเลยเป็นประโยชน์คำสั่งเป็นประโยชน์คำสั่งโอเคไม่ได้บอกบางคนชอบไปศึกษาไปศึกษาแฟนก่อนนี่ไม่ต้องคือเดี๋ยวเราจะต้องทำได้นี่เลยนะคืออย่างนี้นะผมฟังแล้วผมคือมันติดใจแล้วผมเข้าใจนะแล้วถ้าไม่ปรึกษาเขาว่าต้องทำดีไหมเนี่ยเขาไม่ได้ฟังหรอกใช่ถูกแล้วทำไมต้องไปขอความเห็นจากเขาก็เราเป็นคนมีข้อมูลแต่แล้วฟังเมย์เถอะแล้วก็ไปถามคนข้างว่าเอ๊ะเมย์เป็นยังไงแล้วคนนั้นไม่ได้ฟังแล้วคนนี้ก็ไปฟังจากเจ๊ข้างบ้านผมเอ๊ะเมย์ก็เลิกหมดแล้วเสร็จแล้วคนนี้ก็เลยไม่ทำแต่ผมไม่ใช่อย่างนี้ครับผมฟังแล้วผมเข้าใจผมคิดอย่างเดียวว่าคนป่วยต้องไม่เข้าใจผมเนี่ยผมก็เลยใช้ประโยชน์คำสั่งเออค่ะให้มันรู้สักแล้วแกบอกว่าจะบ้าเหรอเนี่ยก็จะบ้าเหรอครับคำว่าจะบ้าเนี่ยเพราะว่าที่บริษัทก็ทำกันเพียบไอ้ที่เกลียดที่สุดเลยขายประกันอะไรเงี้ยประกันกับเอ็มวีนั่นอย่างใกล้นั่นเลยแต่เราไม่รู้ประกันเป็นยังไงแต่เรารู้ว่ามันเป็นบัตรดีก็บอกเสาหน้าไอ้เงินบัตรธนาคารหน้าครับไปฟังเลยอ๋อธนาคารหน้าก็เป็นเดียวกันสามเป็นไม่สามครับก็มาถามผมไอ้เนี่ยก็แต่งตัวไงอ๋อผมก็แกจะไม่ไปครับไปผมกลับบ้านแล้วไปเล่าตอนกลางคืนเลยครับแล้วก็บอกว่าต้องแต่งตัวไงแต่งตัวให้ดูดีหน่อยแล้วกันเล่าตอนกลางคืนเล่ากี่โมงก็เซ็นเตอร์ต้องประมาณสามทุ่มพาภรรยามาก่อนที่ถึงธนาคารนั่นแหละคนชวนผมเนี่ยเขาชวนผมต่อเลยครับวันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมีงานอยู่ที่แคมปัสเลยโรงแรมแคมปัสเลยสุดท้ายก็เป็นงานอะไรพี่โอ้ที่นู่นนะเขาจะมีการให้ข้อมูลดีมากเลยครับดีมากเลยบอกเราไปดูเขาจัดอยู่ที่โรงแรมผมก็ชวนผมไปโรงแรมครับที่โรงแรมในบัสเตอร์ยังไม่ถึงวันอังคารนะยังไม่ถึงวันอังคารครับไปโรงแรมก่อนเพราะชวนภรรยาเข้าโรงแรมก่อนไปเลยจัดงานที่โรงแรมครับแล้วผมก็ไปนั่งปรากฏว่าคนที่เล่าข้อมูลได้เป็นอาจารย์จริงครับผู้ช่วยศาสตราจารย์จริงคุณครูอยู่ในปัจจุบันนี้ครับปัจจุบันนี้ครับท่านก็ใช้การ์ตูนนะการ์ตูนไหนปากโป่งปากใช่ไหมครับสร้างช่างทอนาวสร้างทอนาวผมก็ยิ่งตื่นเต้นเลยผมท่านตั้งใจมาตื่นเต้นคุณปุ๋ยนี่ครับคือเกมเหรอครับไอ้ที่แกคุณปากโป่งไม่รู้เรื่องเพื่อนมาบอกผมว่าพาปู่ทำอะไรครับก็แต่ผมตื่นเต้นเสร็จแล้วเนี่ยพอฟังเสร็จปุ๊บผมก็ไปหาอะไรเลยคือที่สมองพี่เอาไปสมัครมาทีนี้นะครับครับพี่ไปสมัครแล้วผมต้องเตรียมอะไรบ้างพี่ครับถามยังตรงนี้ครับครับไปสมัครมาเลยครับก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเตรียมเรียบร้อยครับเป็นผมก็เตรียมมาสองร้อยใบแล้วก็มาเตรียมเรียบร้อยนะแล้วก็บอกผมว่าต้องเตรียมรูปสำรองทุกอย่างครบเรียบร้อยก็เลยได้สมัครเลยได้สมัครแล้วภรรยาคุณเซ็นไหมคุณปุ๋ยเนี่ยครับแกเนาะแกบอกจะเอาอะไรก็เอาไปโอเคนั่นแกก็คือนิดๆบอกจะเอาราคาอะไรเข้าไปคือแกไม่สนใจครับจะสมัครจะสมัครพากูนอะไรไม่รู้ประมาณนั้นครับที่ผมอยากทำท่าเนี่ยแต่ว่าทำอะไรก็ได้ผมก็พูดตามแกไม่ทันครับเจอแล้วก็โค้งใส่เกงสแลกนี้ครับแต่ไม่ได้ผูกไทยคุณปุ๋ยก็แต่งตัวดีมากครับอันนี้เราจะปิดไม่ได้ไหมครับเนี่ยได้ทีสองก็จะมีตัวทีอีกทีไอ้อีกทีห้องเบอร์ทีอีกทีหนึ่งโอเคเรียบร้อยแล้วเขาพูดอะไรก็เลยสมัครก็สมัครทั้งคู่ครับ
ันนี้คือหนึ่งธรรมะเอาตรงเลยกับว่าที่ท่านที่มาช่วยแล้วก็คุณปุ๋ยไม่เปิดใจเลยแล้วแกมาเปิดใจได้ยังไงครับเปิดใจคือผมพามาเซ็นเตอร์ครับแล้วแกคือแกเป็นผู้บริหารแกผู้อำนวยการแกก็เริ่มตอนนั้นตำแหน่งแกเป็นอะไรผู้อำนวยการเป็นผู้อำนวยการเป็นผอ.ครับครับก็มานั่งอยู่หน้าครับแต่ว่าไม่นั่งนั่งเข้มเลยประมาณยุ่งต้องมีไหมครับตอนนั้นเลยแบบเลยอย่ามายุ่งประมาณนั้นเลยอย่ามายุ่งครับแต่แกฟังแล้วเนี่ยแกเริ่มปลอดภัยเพราะว่าทำไมเซ็นเตอร์มันปกมือแล้วมันตื่นเต้นดีเลยแล้วบรรยากาศมันดีมากเลยใช่ไหมฮะแต่มันผ่อนคลายเดี๋ยวลองดูว่าตบมือวันนั้นไหมนะอันไหนลองตบมือแบบบริษัทเนี่ยนั่งปกเปิดอย่างเงี้ยครับนั่งเครียดอย่างเงี้ยครับเหมือนกับจ้องกันอย่างเงี้ยครับเป็นห้องไหนนะคุณพาแกครับเขาเป็นห้องเทรนนิ่งอย่างนี้ห้องนี้นะครับครับแกก็ฟังไปจนจบเนี่ยแกบอกเออดีบรรยากาศดีแกชอบบรรยากาศบริการผ่อนคลายดีแล้วครับเห็นผู้คนนั่งเนี่ยรู้สึกเป็นแบบหน้าตาอะไรมันแบบตื่นเต้นแล้วมีความไม่เครียดไม่มีพลังมันสดใสคล้ายๆห้องนี้ไหมคล้ายๆผมดูว่าตื่นเต้นนะถ้าชอบผมเชื่อว่าแกเป็นคนชอบบรรยากาศตื่นเต้นดูนี่แกชอบด้วยบรรยากาศเหรอครับก็เลยเปิดใจเลยเปิดใจครับคุณตอนนั้นทำงานประจำทั้งคู่นะทำงานประจำทั้งคู่พอเริ่มต้นลงมือทำธุรกิจเนี่ยนะครับผมคิดว่าคนหลายคนทำงานประจำดูเวลาเวลาเราจัดสรรเวลายังไงฮะผมทำงานผมจะวิ่งในกรุงเทพแต่คุณปุ๋ยเนี่ยงานประจำแกอยู่ที่ระยองอ๋ออยู่ระยองเขาวิ่งอยู่ในเทพวิ่งไปมาในนี้นี่ครับแล้วเขาไปเป็นคนแต่ลูกปุ๋ยที่อยู่ระยองทีนี้เนี่ยเราประชุมทีเนี่ยครับเขาก็เลื่อนจากประชุมเนี่ยเขาก็มาจากที่นู่นเลยเลื่อนงานเสร็จก็มาที่กรุงเทพเลยมาประชุมครับตั้งใจมาประชุมแล้วก็มาเรียนรู้เพราะอัพไลน์ผมบอกว่าง่ายๆครับบอกทุกคนจำประโยคทั้งวันนะครับบอกปองทำตัวเองให้สูงเนี่ยรีสตูดิโอให้สูงครับผมจำประโยคนี้ผมอยากรู้จักอัพไลน์ไปแล้วนะครับอัพไลน์คุณมาไม่ได้ไม่มาไม่มาครับครับผมก็ทำตัวเองให้สูงรีเซ็ตตัวเองให้สูงจนกว่าแล้วพอจะประสบความสำเร็จในครับผมจะประโยคไปนี้ประโยคเดียวในการทำเงินเป็นแต่แล้วต้นถึงวันนี้ผมก็ทำตัวเองมานั่งในเซ็นเตอร์ก็ถอดวิศวกรออกไปไม่เอามาบอกไม่นอกห้องครับครับก็เป็นตัวคนธรรมดาถ้าเราเอาวิศวกรเข้ามาเนี่ยเราจะคุยกันหรือไม่รู้เรื่องครับก็เลยทำตัวเอาวิศวกรนี่ถ้าเอาเข้ามาคุยวิศวกรคุยขึ้นจากรู้ได้เองจะคุยกับคนไม่เป็นวิศวกรหลายคนตรงนี้ก็ถอดมาแล้วเพราะคุณปุ๋ยก็หนักใจมาที่โรงสารเนี่ยเพราะผมคุยขึ้นจากแต่คุยผมไม่เคยคุยกับใครเพราะว่าจะทำเองได้หรอผมเงียบมากเลยคือวิศวกรนะครับอยู่ขึ้นจากครับถ้าเกิดว่าแก้ปัญหาขึ้นจากยังไงเราจะมีสมาธิสูงมากเลยแต่คุยกับคนไม่ใช่คุยไงครับแกก็หนักใจมากเพราะผมจะทำคือคุณอยากจะทำเวรใช่ครับแต่คุณนายหนักใจครับจะทำได้เหรอไม่เห็นคุยกับใครเลยครับแล้วตอนเริ่มต้นเป็นไงเงี้ยเริ่มต้นใหม่ๆหรือครั้งแรกออกไปชวนคนออกไปคุยสินค้าเนี่ยคุณปอก็เงินเดือนสูงครับกับแต่หน้าที่การงานก็ดีเงี้ยนะไม่รู้สึกขัดเคืองเลยบ้างไม่ขัดเคืองที่เพราะว่าอะไรใช้ประโยชน์ดีครับทำเงินสูงอ๋อแล้วทีนี้เวลาไปชวนเพื่อนทำเวรเนี่ยผมก็ยึดติดกับเรื่องพวกนี้ครับตำแหน่งเงินเดือนนี่ผมคือมันเป็นของต้องการใครๆก็หาทำได้นะครับแต่ประเด็นที่ผมมุ่งความสนใจเลยว่าทำยังไงให้เพื่อนเข้าใจเงินเดือนก็โทรไปหาเพื่อนเลยเพื่อนเราไปฟังเงินมาคนแรกเลยสูงไปเชื่อโทรศัพท์ครับนี่เราไปฟังเงินมาตื่นเต้นมากดีมากเลยนี่เลยครับเฮ้ยนี่เลยไปฟังเงินมาตื่นเต้นครับเพื่อนคนแรกเพราะว่าเป็นเพื่อนกันเป็นผู้ประโยชน์ดีได้ครับเราเพื่อนตอบกลับมาเลยว่าคุณไอ้ปอมเป็นลูกโซ่แต่ผมดีอย่างนึงคือเราไปฟังแกข้อมูลดีมาแล้วคือถ้าฟังเข้าใจผมจะมั่นใจในข้อมูลคนบอกเอ๊ะเพื่อนบอกเป็นลูกโซ่แต่ในที่เราไปฟังมาเขาไม่ได้เป็นลูกโซ่เนี่ยมันยุติธรรมครับเราก็เลยคิดปรุงกลับว่าเราจะต้องให้เพื่อนเข้าใจได้ว่ามันไม่เป็นลูกโซ่ผมก็คิดมุมนี้ครับแล้วก็หาโอกาสไปคุยกับเพื่อนแล้วเล่าแกเท่าวันนี้ยังไม่สบายเลยแม่ผมตั้งใจฝากกันได้คือเพื่อนคนนั้นทุกวันนี้ยังไม่สมัครไปสมัครใช่ไหมครับครับแล้วไปคุยปั๊บเขาไม่สมัครไม่อะไรไม่รู้สึกเลยไม่รู้สึก
ของผมหลายคนบางคนเนี่ยคือชวนเพื่อนฟ้าเป็นฝั่งที่เลิกเลยนะเลิกตามไปเลยคือรู้สึกเลยไม่รู้สึกเลยเพราะว่าเราแต่เราคิดกลุ้มกับอย่างเดียวเราต้องให้เพื่อนเข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจนะที่เขาพูดอย่างนี้เพราะเขาไม่เข้าใจอังเวนครับครับนี่คือทัศนคติที่เรามีตัวอย่างเราเวลานั่นคือเริ่มต้นใช่ครับตอนนั้นทำงานเลิกกี่โมงครับผมทำงานคืองานออฟฟิศผมจะอยู่ที่บ้านผมจะเวลาผมจะอิสระออกแอนทรีเมเนเจอร์นี่ก็อยู่บ้านตื่นเช้ามาผมก็จะเข้างานหรือเข้าอีเมลคุยกับอีเมลนะก็คือเข้าเมลเสร็จแล้วก็คุยกับลูกค้าผ่านอีเมลคุยกับหัวหน้าผ่านอีเมลครับถ้าเครียดหน่อยก็โทรหาผมครับแล้วคุยลูกน้องไงครับผมมีคนเดียวเยอะมากอ๋อลูกน้องไม่มีครับเพราะตำแหน่งนี้ทั้งบริษัทมีคนเดียวมีคนเดียวผมอ๋อตำแหน่งที่ดีนะเงินเดือนนี่เป็นแสนครับเพราะว่าคืออย่างนี้เยอะผมบริษัทอเมริกันหรือยุโรปเนี่ยครับคืออย่างนี้ครับนอกเรื่องนิดแรกนะใช่ครับเขาจะมาจ้างคนเอเชียคือสิงคโปร์เนี่ยไปทำเป็นออฟฟิศนี่คือการทำธุรกิจของพวกอเมริกันและยุโรปครับเพราะประเทศสิงคโปร์เขาจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางแล้วก็มีแมนดารินเขาด้วยพวกนี้จะมีออฟฟิศเต็มเลยที่สิงคโปร์แล้วเวลาสิงคโปร์จะทำตลาดเนี่ยก็จะบินมาตามฟลิปปินส์มาเลเซียประเทศไทยเวียดนามเขาก็มาจ้างคนไทยหนึ่งคนเนี่ยครับหนึ่งคนหนึ่งคนหรือสองคนเนี่ยนะครับทำตลาดแล้วก็จ่ายเงินเราแพงหน่อยอ๋อจ่ายเงินแพงจ้างแค่นี้จ้างนี้นะครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยดูแลตลาดคนเดียวก็ทำเรื่องนี้มาเรื่อยๆครับพอรู้จักอเมริกุ๊บเนี่ยผมก็เข้างานเสร็จปุ๊บก็ทำเลยเข้างานก็คือเข้าที่บ้านเข้าที่บ้านเข้าเลยครับโฮเมดออฟฟิศติดหรือเมื่อกี้ขับรถไปเลยกันสองก็มาได้กันล่ะกันล่ะตอนเช้าขับรถไประหว่างเที่ยงก็เข้าดูหน่อยว่ามีอะไรอัปเดตครับครับไปบ่ายนะเข้าดูอีกทีนึงครับหลังจากนั้นก็เป็นเวลาผมทำเองไปบ่ายนะก็เข้าไปดูที่ออฟฟิศก็ดูที่ไหนก็ได้ยี่เข้าอินเทอร์เน็ตได้ครับพอเราอินเข้าไปครับพอใช้งานเสร็จก็ทำเองบางทีนี่กำลังขันขึ้นของน้ำไปเลยครับที่ระยองแล้วสิงคโปร์ก็โทรมาตัวนี้ตัวเลขเป็นยังไงบ้างผมกำลังแตกคือผมก็ทำเองเหมือนทุกคนทำก็เหมือนทุกคนทำครับคือกำลังขัดขึ้นนะผมแต่งเลยได้ของบ้านนี่ก็ละเอียดมากเลยบ้านก็สวยมากกำลังเครียดอยู่เลยจะทำยังไงให้บ้านเขาสวยครับซึ่งผมก็โทรมาเช็คตัวเลขเป็นยังไงบ้างวันเดือนนี้ไอซีเป็นยังไงก็รีบออกไปคุยโทรศัพท์คุยโทรศัพท์เสร็จก็กลับมาทำเพื่อนงานต่อเพราะปกติเขาไม่เห็นผมครับแค่ผมรู้ว่าผมเรียนวิศวะแค่นั้นแซวเล่นนะครับแล้วตรงนี้คุณปุ๋ยแค่เข้ามาช่วยตอนไหนตอนนี้ตอนผมเริ่มต้นคุยที่ระยองทีนี้ประเด็นอยู่ที่ตรงนี้ครับครับผมกลับไปหาคุณปุ๋ยเนี่ยผมใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงขับรถนะครับไอตอนขับรถเนี่ยผมเอาซีดียัดเข้าเอาซีดีใส่เข้าไปเลยนะครับผมฟังซีดีนะไปหาคุณปุ๋ยนะครับ2ชั่วโมงผมได้2แผ่นช่วงรอเวลาคุณปุ๋ยเดินออกจากบริษัทอีกคนได้อีกหนึ่งแผ่นเดินงานมาใช้เวลาเป็นประโยชน์เต็มที่ครับคือฟังซีดีนี้จะช่วยปรับกระบวนการปรับพลังงานผมมากเลยครับครับครับผมฟังซีดีไปก็ติดรู้เรื่องนี้แล้วภาพในผมเนี่ยโคตรคือว่ามันเคลียร์นี่มันชัดมากครับผมไม่น่าคือผมเชื่อแล้วแต่นั้นเนี่ยคุณปุ๋ยก็ผมก็ซีดีฝากให้แกฟังทีนี้พอแกฟังก็อินกับผมครับพออินเนี่ยพอคือฝ่ายการก็เรากลับเนี่ยผมก็กลับครับครับแล้วก็อยู่เขาเนี่ยสองวันที่นู่นเขาทำงานที่นั่นทีนี้แกพอไปอินเสร็จปุ๊บเอาไงดีเขาอยู่ระยองผมอยู่แค่ครับผมก็ทำที่กรุงเทพใกล้บ้านใกล้บ้านเขาอยู่ระยองเขาก็อยากทำอเมริกาก็เลยเอางี้ในการทำอเมริกาที่ระยองเลยครับครับเลิกงานปุ๊บพวกหน่วยการกับพิศกรครับครับครับฟังซีดีเสร็จตื่นเต้นจะขายเครื่องของงานไปตัดผู้คนอยู่ที่ห้างคาฟูรู้จักไหมห้างคาฟูนี่ระยองใช่ครับครับเขาก็เดินไปยืนดักอยู่เนี่ยดักดักเลยพี่พอดีฟังซีดีใส่กระโหลกมีคนหนึ่งเขาซื้อน้ำผมมาเนี่ยเขาเข็นน้ำมาเขาไปทักเดี๋ยวนะคุณรู้จักเขาไหมไม่รู้จักไปยืนดักไปตามตู้ตัวเรียนเขาบอกคุณปุ๋ยคุณทำได้คือตอนทำงานนี่แกเป็นผู้บริการผู้บริการพอเลิกงานปั๊บมายืนดักจำได้เลยเนี่ย
ตอนนั้นเนี่ยเห็นอุ้ยน้ำสิงเพียบเลยปีกก็ไปส่วนนี้นะผมกำลังทำตลาดขึ้นลงนะพี่กินน้ำไม่เยอะไหมพี่เอาไปขายหรือว่าเอาไปทำกระบะที่บ้านครับคุยได้นะใช่ครับครับนี่หนูมีน้ำบาทก็ให้น้ำบาทไปเดี๋ยวผมจะเอาข้อมูลรายละเอียดสินค้าภาษาอังกฤษมาก็ได้น้ำบาทเยอะๆแล้วก็โทรกันโทรตามดีเลยครับคือเราทำเองได้ร้องง่ายมากเพราะว่าเราสองคนนี้ไม่ได้ติดกับเรื่องพวกนี้รู้อย่างเดียวว่าการทำตลาดอะไรคือบุคคลต่อบุคคลเนี่ยเราจะเรื่องนี้มาเกี่ยวข้องไม่ได้นั่นเราจะคุยคนไม่ได้ก็ทำง่ายแต่คุณปุ๋ยนี่ก็ทำเรื่องนี้คนสองคนก็เดือนนั้นเนี่ยที่เบรกกันเดือนแรกเลยครับเครื่องน้ำผิวๆมีอย่างอื่นเลยนี่ขายเครื่องนั้นเดียวไปเที่ยวเสร็จใช่ครับทำคือไปงานแคมป์กับคุณปุ๋ยนะครับเขาประกาศว่าใครไปเที่ยวเซ็นต้องวิ่งออกมาข้างหน้าเลยครับครับเวลาไปงานแคมป์เราจะเจออย่างนี้ใช่ไหมครับคุณปุ๋ยก็วิ่งวิ่งออกไปเลยครับผมเชื่อนะผมนั่งอยู่ข้างหลังครับผมก็งงว่าคุณปุ๋ยหายไปไหนครับเดี๋ยวนี้แกก็ไปยืนอยู่ข้างหน้าก็หาผมไม่เจอเลยผมนั่งอยู่ก็แกวิ่งมาแล้วไปคว้าอยู่ข้างหน้าอยู่ครับปกเดือนนี้ไปเที่ยวเซ็นใช่ไหมครับครับตอนที่ประกาศแล้วเป็นกี่ปีเซ็นอยู่ยังไม่ได้เป็นผู้เสร็จมีองค์กรกี่คนแล้วยังไม่มียังไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยครับประกาศเสร็จปั๊บก็ไปลุยเรื่องงานนะเครียดจะเรียนเนี่ยประเทศมีเป้าหมายประเทศไม่มีเป้าหมายเป็นยังไงฮะแค่มีเป้าหมายเป็นอะไรไปจากนั้นเนี่ยก็เอาเครื่องลงน้ำเนี่ยครับออกไปสาธิตเลยสาธิตที่พอสาธิตเนี่ยเราก็เก็บเครื่องน้ำมาได้เป็นเครื่องแบบครบพอดีเลยเดือนนี้เป็นยังไงครับแล้วก็ขับรถมาที่ช็อปปิ้งตรงนี้ครับครับจะมาซื้อเครื่องของน้ำครับกำลังก้าวออกจากภูมิลัยมาดีเลยเครื่องโทรศัพท์นี่มาแล้วไอ้เครื่องที่สาธิตวันกูไม่เอาแล้วนะใช่แล้วก็หายแล้วคนใหม่จริงครับครับผมเพื่อนลงขึ้นแล้วก็เลยบอกว่าจะเอาแล้วเนี่ยโทรบอกที่เท่าแล้วก็ทำไงมันจะเบรกอ่ะใช่พูดดีก็เลยนี่คือเครื่องสุดท้ายจะเบรกใช่ครับคือจำนวนเครื่องมันครบแล้วแต่เครื่องไม่โทรไปออกขายไปเครื่องเลยโอเคครับก็พูดคุยกันว่าเนี่ยมีคนขับรถคนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขามีญาติอยู่ที่ระยองแล้วเขาอยากได้เครื่องของน้ำระยองก็ระยองนี่ก็ไปครับก็เลยไปเลยขับรถจากกรุงเทพไประยองไปเลยไประยองผมก็ขับรถข้ามเขาไปข้ามเขาไปก็ใจผมคิดว่าผมมาทำอะไรพี่ก็เริ่มคิดแบบนั้นกันเริ่มคิดแบบนั้นครับทำไมพี่ทำอะไรพี่แต่ทักษะในตรงนี้นะชีวิตเปลี่ยนแน่นอนคิดอย่างเดียวคิดอย่างเดียวพอขับรถไปคนเดียวเสร็จก็ไปเจอพี่คนหนึ่งที่คนขับรถมาคุยบอกไว้ไม่รู้จักไม่รู้จักเลยพี่เขาสวัสดีเขาเสร็จปุ๊บเอ้ยพาไปดูเครื่องนะเป็นเครื่องของเรารุ่นสองเก่ามากเลยผมพี่ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยผมไม่ใช้เอาทำไมพี่ซื้อมาใช้อ่ะอ๋อพี่เป็นผู้ไกลเอาแล้วพี่ทำไมพี่ซื้อเครื่องนั้นของดีมาใช้พยาบาลมาทำกับเด็กก็ได้นำพี่ใช้อ้าวแล้วพี่มันไม่ดีเหรอพี่ไม่ใช้ต่อดีแต่พี่ไม่เห็นไอ้พยาบาลคนนั้นมันไม่เป็นไส้กรองพี่เลยพี่โทรติดต่อมาไม่ได้พี่ก็เลยไม่ได้ใช้ครับผมเลยว่าพี่ไม่มีรุ่นใหม่แล้วนะมีรุ่นใหม่แล้วเหรอก็เนี่ยผมมาให้ดูก็ติดเครื่องไปนะครับหาเครื่องมาให้ดูยังไม่สาธิตเลยพี่อ๋องั้นพี่เอาเครื่องใหม่เลยโอ้ใครบอกว่ายากนะเขาบอกว่าคนเราถ้าเราตั้งใจจริงนะคนจริงทุกสิ่งมีทางให้เราจริงหรือเปล่าเพราะเราจริงคนจริงเพราะว่าถ้าเราจริงเนี่ยจักรวาลจะรวมหัวมาช่วยครับอย่างนั้นเลยผมเชื่อคำนี้ว่าอะไรครับแต่ตอนที่เราไม่จริงเลยสิครับเราถึงได้แต่เราจริงเนี่ยตอนที่จะขับรถไปข้ามเขาใช่ไหมครับใจเราว่าแวบหรือเปล่าครับเรายอมแพ้หรือเปล่าครับเราไม่เป็นคือวันนั้นเราแวบๆเลี้ยวกลับเลี้ยวกลับนะ 18% ได้ไปก็หรูแล้วอย่างนั้นแวบโอเคแล้วก็เมย์ว่าที่แสนห้าเพียงใช่ครับเขาไม่ว่าแบบเกือบถึงแล้วไม่มีเลยเขาจะว่าแสนห้าคือแสนห้าครับเขามาให้ไม่ได้ให้รางวัลนะเกือบถึงไม่ได้ให้รางวัลสปอนเซอร์เก่งไม่ได้ให้รางวัลว่าโอ้โหทำอะไรเคสมากเลยแต่เองรู้ว่าแสนห้าอยู่ในจอคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเราต้องไม่รู้แสนห้าอย่างเดียวครับก็เดี๋ยวนั้นก็ก้าวสู่ตำแหน่งที่เราเซ็นเป็นครั้งแรกใช่ครับต่อไปกันนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมทราบว่าณปัจจุบันเนี่ยผู้อำนวยการของคุณเนี่ยก็ออกมาทำออกมาทางเวเต็มเวลานะครับหลังจากเลิกทางเวมานานขนาดไหนครับก็สักตอนนั้นรู้สึกจะเป็นแพทย์นะครับเอาเป็นทัพทีมนะครับคือค
ือผมไม่ค่อยจำเรื่องราวรายละเอียดว่าหุยนี่แกเดินเท่าไหร่บอกได้ไหมแกจะต้ององค์หลักครับเป็นแสนไงนะครับก็พอเดินเป็นแสนเป็นพระจิตเล่าครับเกิดอะไรขึ้นเอางั้นก็พอดีว่าคือเราอยากทำในเมืองครับแล้วหุยบอกว่านี่เราอยู่คุณอยู่ระยองนะผมอยู่กรุงเทพนะครับจะทำเป็นอาชีพแล้วทำงานก็แบบก็ผมก็ลาออกหางานใหม่เพราะว่าแกไปฟังซีดีของหมอเก๋หมอเคนีว่าลบยืดเยื้อเปลืองเสบียงแล้วมันจะยืดเยื้อทำไมตัดสินใจเลยครับครับแกก็ลาออกที่ระยองครับแล้วมาหางานใหม่ที่กรุงเทพเพื่อที่จะทำเวรครับเหตุผลก็ทำเวรใช่ไหมเหตุผลก็ทำเวรอย่างเดียวไม่ใช่มาดูแลไม่แล้วตอนนี้ยังทำงานประจำอยู่ครับคุณปุ๋ยเขาเป็นฟรีแลนซ์คือเป็นรับจ็อบเพราะเขาอยู่ฝ่ายบุคคลเขาจะเห็นโพลิซี